ชีวิตเราหลีกหนีเรื่องปัญหาความทุกข์ต่างๆไม่ได้คงไม่แปลกใจที่เราทุกคนจะค้นหาวิธีดับทุกข์คลายทุกข์ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสำหรับชาวพุทธอย่างเราๆสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิตได้คงหนีไม่พ้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เข้ามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้มีสติเกิดความคิดในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ก็คงเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจหลักคำสอนที่ลึกซึ้งของทางพระพุทธศาสนาได้อย่างท่องแท้จึงมีพระชื่อดังหรือหลายๆคนที่รวบรวมคำกล่าวหรือคำสอนที่เป็นแง่คิดเตือนใจเอาไว้มากมายเพื่อนำมาเผยแพร่หรือแชร์ต่อๆกันในปัจจุบันลานวัดจึงขอรวบรวมหลักธรรมะสอนใจคำคมข้อคิดดีๆเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครที่อยากจะนำไปใช้เตือนใจตัวเองโดยหลักธรรมที่ถูกหยิบยกมานั้นจะเป็นคำพูดสั้นๆประโยคที่เข้าใจง่ายๆเพียงแค่ได้อ่านไม่ต้องคิดมากก็สามารถช่วยปรับสภาวะจิตใจที่วาวุ่นได้หยุดและมีแรงจะก้าวเดินต่อไปดังนั้นหากเราได้หยุดอ่านข้อความสั้นๆหรือคำพูดคำคมดีๆที่แฝงไว้ด้วยแง่คิดหลักธรรมสักหน่อยแค่วันละประโยคเชื่อว่านั้นคือสิ่งที่สามารถช่วยต่อยอดความคิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทุกคนได้ลองดูตัวอย่างคำคมเตือนใจจากหลานวัดของเราดังนี้ธรรมะสอนใจหรือคำคมธรรมะไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกลแค่ใจเราสงบนั่นแหละคือชีวิตที่ดีแล้วการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเจ้าของต่อสิ่งใดๆสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นสุขได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณเริ่มที่จะเป็นผู้ให้คุณก็จะเป็นคนยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นๆได้อย่ามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องทุกข์ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ได้ไม่ต้องไปไขว่คว้าสิ่งต่างๆในโลกให้ลำบากแค่หมั่นทำความดีสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเองไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังและไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปเสริมบุญอย่าให้หมดส่วนบาปก็ลดอย่าให้เพิ่มโชคอยู่ที่การแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำพึงชนะผู้น้อยด้วยการให้พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยนความสุขจะสอนให้เรารักคนอื่นความทุกข์จะสอนให้เรารักตัวเองไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้ดีกว่าตัวเราเองอดีตล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเองอดีตคือไฟฉายที่ส่องทางให้กับเราปล่อยความทุกข์ทิ้งไปเก็บความสุขใส่ใจดีกว่าถ้าคุณทำได้จงช่วยผู้อื่นถ้าคุณทำไม่ได้อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่นเมื่อวานมันจบไปแล้ววันนี้เริ่มใหม่แล้วยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เข้ามาความสำเร็จอยู่ในมือเราเสมออยู่ที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่มุมที่ดีอยู่ที่เรามองใจที่ดีอยู่ที่เราเลือกทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเองยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมี
เป็นคนโชคดีที่สุดไม่มีใครให้โอกาสในชีวิตเราได้ดีเท่าตัวเราเองเมื่อมีจงให้หากอยากได้จงทำก่อนยึดมากเป็นทุกข์มากยึดน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดเลยทุกข์ก็ไม่มีไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็อย่าลืมสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่พอเป็นก็สุขใจพอใจก็สุขเป็นพึงชนะความโกรธด้วยความใจเย็นความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สูงสุดด้วยความโกรธเป็นเหตุให้สลัดความดีการกระทําของตนยังไม่ถูกใจตนแล้วนับประสาอะไรกับการกระทําของผู้อื่นหยุดความโกรธด้วยการให้อภัยให้อภัยคือดับไฟในใจเราใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปอย่าทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมและแก้ไขไม่ได้เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ให้ปล่อยวางก้อนหินจะหนักก็ต่อเมื่อเอาตัวเราไปแบกคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคนอื่นมีสิทธิ์พูดในสิ่งที่เขาคิดแต่สิทธิ์ในการสร้างชีวิตเป็นของเรามองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายที่ดูว่าจะเยอะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียวอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลยเพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้จงยินดีเผชิญหน้ากับปัญหาและทุกสิ่งด้วยสติและปัญญาอย่าเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ตัวรู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมองวุ่นวายตัวเองเปล่าๆจงนึกถึงความตายไว้ในทุกลมหายใจเถิดหูเราก็มีสองหูปากก็มีปากเดียวแสดงว่าเราต้องฟังให้มากต้องพูดให้น้อยปิดปากไว้ไม่พูดไม่จาดีกว่าไปนินทาคนอื่นอยู่คนเดียวอย่างสงบดีกว่าคบคนพาลความเสียสละเป็นทางของความสงบความอยากได้จนเกิดพอดีเป็นทางมาของความโกลาหลวุ่นวายคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นการเลือกคบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้เราสร้างความดีกับใครเราก็ดีใจถึงเขาไม่รู้เราก็รู้เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรบุญย่อมปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอวันที่ดีที่สุดคือวันที่ได้ทำความดีและสะสมบุญเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนวันวานอย่าเก็บเอาความเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลยการเลือกคบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้เรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องเล็กบุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้หากไม่มีก็ทำให้มีที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้ผู้เห็นโลกเป็นของวุ่นวายนั่นแหละคือผู้มีบุญเรื่องเล่าปากต่อปากกันสุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทาใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตัวเองใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเองมาให้อภัยผู้อื่นถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็จะไม่ทิ้งเราปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องแก้กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องดับศีลมากมายไม่ต้องรักษาให้หมดทุกข้อรักษาใจให้ดีและกายวาจาก็จะดีไปด้วยแสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวางความจริงใจไม่มีอยู่ในคำพูดและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากในปัจจุบันหากถูกคนรอบข้างเข้าใจผิดให้อธิบายครั้งเดียวพอหากเขาไม่คิดจะเชื่อคุณอธิบายไปกี่ครั้งเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดี
สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตคือการหลอกตัวเองความสุขเกิดจากจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ธรรมดาของชีวิตที่มีก็กลับไม่มีได้โลกสลับกันไปมาเหมือนมืดแล้วสว่างอย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนักถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้อะไรก็ตามเถอะถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้นถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดทำถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดพูดถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดคิดคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำ